ก็ทราบครับแต่ว่าแล้วแต่บุคคลครับก็จะใส่หรือจะถอดนะครับบางทีมันปลอดภัยจากตัวเราเองอะไรเงี้ยนะว่าใส่ได้ดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มันก็สังคมก็ว่าโรคยังมีอยู่นะครับก็ประกันตัวเลยครับพี่รู้ไหมครับวันนี้สพบ.สามารถบอกว่าสามารถถอดได้แล้วหรือยังแล้วอ๋อรู้แล้วครับผมก็ถ้าแล้วแต่คนนะครับว่าจะถอดหรือไม่ถอดมันชินกับเราใส่ทุกวันแล้วครับผมก็ส่วนตัวผมเหรอก็อยากถอดแต่ว่าถ้าให้มันดีไม่ต้องถอดดีกว่าครับเพราะว่ามันชินกับการเราใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วครับผมไม่ครับไม่ครับมันก็ยังเชื่อไม่ได้ไม่แน่นอนครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าหรือไม่มาก็อย่างนี้นะครับผมไม่รู้แล้วถึงตัวที่อยากถอดถอดเพราะมันเวลาทำงานมันทั้งใจไม่ออกมันนะแล้วมันร้อนนะครับทราบอยู่แต่ไม่ถอดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะโรคมันยังมีอยู่ยังคงมีอยู่2ปีแล้วชินหรือยังครับก็เริ่มจะชินแล้วยังไม่รู้เลยครับแล้วถ้าให้ถอดให้ใส่ที่เรียบร้อยก็ผมก็อยากใส่อยู่ครับเพราะช่วงนี้มันโควิดยังมีอยู่ครับอ๋อรู้ค่ะแล้วพี่อยากถอดหรืออยากใส่พี่ไม่อยากถอดค่ะเพราะว่าบางครั้งเราแบบอยู่ในคนเยอะๆเราไม่รู้หลายอย่างนึงมันป้องกันพวกฝุ่นพวกอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างมันป้องกันได้เยอะแต่ถ้าเราถอดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบจะช่วยเราได้แค่ไหนเพราะตอนนี้แบบว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะโลกมันก็เยอะสิ่งที่เรามันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยพี่ก็จะใส่อย่างเงี้ยแหละค่ะยังไม่ถอดชินแล้วค่ะชินกับการใส่อ่ะทราบแล้วค่ะอยากถอดค่ะเพราะว่าตัวเองนี่เป็นคนแพ้แมสก็เลยคิดว่าถอดแล้วมันโล่งกว่าแล้วก็ดีกว่ามันรู้สึกแบบเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยค่ะมันอึดอัดแล้วมันก็เหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกอะไรก็มันไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ก็ประมาณ50-50อะค่ะก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่แค่แบบว่าใส่แล้วบางคนมันแพ้แมสมันก็เลยอยากถอดไม่ครับวันนี้สพบ.อนุญาตสามารถถอดได้ทราบมันก็ดีครับเพราะว่าใส่แมสตั้งแต่ผมใส่มาผมก็ไม่ป่วยไม่อะไรเลยฮะมันแล้วแต่ความคิดของบุคคลครับผมว่าถอดก็ดีมันสะดวกดีฮะแต่ถ้าใส่ก็ดีมันป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรอะฮะในกรุงเทพมันฝุ่นมันเยอะฮะก็อยากถอดอยู่ฮะแต่มันก็อย่างว่าแหละโรคมันยังไม่หายดีฮะคือเวลาเราทำงานเวลาพวกผมออกกองออกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยครับหายใจไม่ทันผมก็ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่เวลาทำงานอะไรเงี้ยชินแล้วครับคือเหมือนกิจวัตรประจำวันแล้วอ่ะคือลืมก็ต้องกลับไปเอาอะไรเงี้ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม